ราพูดถึงนายธนาคารธนาคารหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าโบรกเกอร์โบรกเกอร์เป็นคนทำนะคะก็นายธนาคารนั้นความจริงไม่ได้มีอะไรมากเขาก็แค่เป็นผู้จดบันทึกถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยแต่ก่อนเราทำเป็นสมุดเหมือนสมุดธนาคารค่ะมีฝากมีถอนแต่มีนายธนาคารเนี่ยเซ็นรับรองหน่อยว่าเขาไปทำจริงๆนะแล้วเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับบริการเนี่ยเซ็นคู่กันด้วยว่าฉันได้รับบริการจริงๆแล้วก็เซ็นคู่คือขึ้นอยู่กับข้อตกลงในธนาคารนั้นแต่ถ้าไม่ใช้สมุดตอนนี้สสส.กับสวทช.พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาค่ะเป็นแอปพลิเคชันแล้วตอนนี้กำลังทรานสเฟอร์เข้าไปใน LINE นะคะก็สะสมแล้วก็มีในธนาคารเหมือนกันค่ะที่จะกดยอมรับว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดแต้มคะแนนขึ้นจริงๆแล้วก็อีกฝ่ายยอมรับค่ะมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขแต่ว่าเป็นกติกาว่าทำอะไรบ้างถึงจะได้1คะแนนนะคะค่ะ